ชาวพุทธมณฑลเขาสับสนปนผวาไปไปมาเจอป้ายเขียนว่าเขตกระสุนจริงไอ้ป้ายแบบเนี้ยไอ้สนามซ้อมรบทั้งหลายอ่ะเจอที่ไหนนะเจอที่สวนสาธารณะพุทธมณฑลพุทธมณฑลเขียนป้ายขึ้นป้ายว่าเขตกระสุนจริงคนก็บอกถ้ากระสุนจริงยิงจริงตายจริงแต่คิดว่าเฮ้ยแค่ฉันจะไปวิ่งเฉยๆนะขึ้นป้ายไว้แบบนี้คนหวาดผวาก็ไม่กล้าเข้าไปฮะสวนสาธารณะสวนสาธารณะตรงนี้อยู่ในการดูแลของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเดี๋ยวนะพุทธมณฑลไงพุทธมณฑลไม่ได้ติดกับชายแดนอะไรไม่มีเลยนครปฐมอ่ะนครปฐมเวลาวันพระใหญ่อ่ะที่จะมีองค์พระอยู่ตรงนั้นแหละจุดตรงนี้คนก็เลยงงเพราะปกติไม่มีปัญหาเข้านอกออกในยังสามารถเข้าได้แต่ว่ารอบนี้ไปพื้นที่ห่วงห้ามเขตกระสุนจริงประชาชนห้ามเข้าพอขึ้นป้ายไว้แบบนี้ประชาชนเอาดิใครอยากซ่า กล้าก็เข้าไปเขตกระสุนจริงยิงจริงแปลว่าตายจริงแต่ฉันแค่จะเข้าไปวิ่งตายจริงเลยไม่กล้าเข้าเลยแจ้งตำรวจมาตรวจสอบตำรวจก็ไม่เข้าก็ไม่รู้ใครเขียนป้ายเลยประสานไปยังผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติท่านผอ.สหัสบรรจงเมืองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติท่านบอกว่าไม่เกี่ยวสำนักพุทธไม่ได้ทำเรื่องนี้เลยน่าจะเป็นป้ายจากผู้ไม่หวังดีมาแปะป้ายไว้ตรงนี้ดังนั้นมีความผิดตามกฎหมายก็ฝากตำรวจดำเนินการตามตรวจสอบไปก็แล้วกันว่าใครเอาป้ายนี้มาปิดพอมาป้ายนี้ปิดคนเลยด่าสำนักพุทธไงว่าเนี่ยหวงอะไรกันนักหนาคนจะแค่เข้าไปเดินร่มไม้ชายทุ่งเย็นๆสบายๆสำนักพุทธเลยบอกว่าสำนักพุทธไม่เกี่ยวนะครับเพราะว่าจริงๆคือสวนสาธารณะของประชาชนแถวๆชาวพุทธมณฑลแถวๆพุทธมณฑลอยู่แล้วเท่ากับว่าป้ายนี้สำนักพุทธไม่เกี่ยวประชาชนอย่างเดียวก็สามารถเข้าไปวิ่งได้ตามปกติฮะไม่ได้มีกระสุนนะไม่มีดิมันไม่ใช่เขตทหารห้ามเข้าอ่ะก็ว่าอยู่ไม่ได้ติดกับชายแดนอะไรด้วยไม่มีเลยครับเอาออกแล้วเนาะเอาไปแล้วเช้านี้วิ่งได้แล้วนะไปได้สบายใจไม่มีใครยิงเราแล้วหรือว่าต้องใส่เสื้อเกราะแล้วไปวิ่งไม่ได้เลยแปลกดีนะคะคุณผู้ชมมีป้ายแบบนี้ทำให้คนไม่กล้าใช้สวนเลยอัปเดต 34 HDF เวอร์ชั่นใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะ